หนูคิดว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือเอาที่มันมืดๆเนี่ยมาให้สว่างจะดีที่สุดผู้ใหญ่ชอบคิดว่าอะไรที่มันมืดเนี่ยปิดมันไว้กบมันไว้ไม่ต้องเอาออกมาเพราะว่าคิดว่ามันไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของเกมเนี่ยเด็กเติบโตมากับคำว่าเกมกับคำว่าเทคโนโลยีผู้ใหญ่ต่างหากที่ยังไม่รู้จักมันดีพอเท่ากับเด็กซึ่งผู้ใหญ่กลัวเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่เขายังไม่คุ้นชินกับมันซึ่งเด็กเนี่ยโตมาเขาก็รู้จักโทรศัพท์รู้จักคอมพิวเตอร์รู้จักเกมแล้วเขาก็ได้เรียนรู้กับมันซึ่งถ้าถามว่าทำไมต้องเอามาที่โรงเรียนด้วยหรือว่าทำไมต้องมาสนับสนุนหนูคิดว่าการสนับสนุนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าทำให้เด็กรู้ว่าถ้าเธอรู้จักแบ่งเวลาที่ถูกต้องเธอจะได้เป็นนักกีฬาแบบนี้นะเธอจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะแต่ถ้าเมื่อเธอไม่ยอมเรียนหรือเธอไม่ยอมที่จะใฝ่รู้ด้านอื่นเธอก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเช่นกันซึ่งอยากให้เอามาที่สว่างก็คืออยากให้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนกลุ่มคนที่เขารู้จักเรียนรู้จักเรียนไปด้วยและรู้จักการเล่นเกมไปด้วยรู้จักแบ่งเวลาทำให้เขาว่าเป็นกลุ่มที่เป็นไอดอลเหมือนนักกีฬาทั่วไปอะค่ะไม่อยากให้มองว่าเด็กพวกนี้เล่นเกมแล้วมันไม่มีประโยชน์ให้โทษอย่างเดียวแต่อยากให้แบบว่าให้กลุ่มเด็กพวกนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กที่จะเล่นเกมต่อไปอะค่ะเหมือนให้เขาสนับสนุนให้เขาไปเล่นกีฬาแล้วเขาได้สนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเงี้ยค่ะและให้เขาส่งไปต่อต่างประเทศอย่างเงี้ยทำให้เด็กอุ๊ยถ้าเราเป็นอย่างนั้นน่ะเราต้องทำยังไงบ้างรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่เธอจะต้องทำอย่างนี้นะที่ถูกต้องเธอควรไม่ไปมั่วสุมนะหรือว่าเธอจะต้องรู้จักแบ่งเวลาหรือว่าอาจจะบอกเลยได้ว่าเธอจะต้องเกียรติเฉลี่ย 2.0 เธอก็จะเข้ามาไปแข่งขันได้อย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะทำให้มันสว่างได้จะมาบอกว่าห้ามเล่นเกมซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วจะบอกว่าห้ามเด็กติดเกมนะเด็กที่เขาแบบว่ากลุ่มเนี้ยคือเขาไม่มีหนทางในชีวิตของตัวเองอยู่แล้วเขาจะติดได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเขาไปอยู่กลุ่มเพื่อนเขาก็ติดเพื่อนหรือว่าเขาจะไปอยู่ในกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์เขาก็ติดการแว้นอะไรพวกนี้อยู่แล้วซึ่งจะมาบอกโทษเกมอย่างเดียวว่าเกมเนี่ยทำให้เด็กเป็นอย่างนี้ซึ่งไม่ใช่ค่ะอาวุธเนี่ยอยู่ที่มือใครมากกว่าแม้แต่กระดาษเปล่าๆอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในคนไม่ดีหรือว่าคนไม่รู้จักคุณค่าเนี่ยเขาก็เอาไปเป็นอาวุธได้ดังนั้นเกมเนี่ยสำหรับหนูมันเหมือนเป็นแพะรับบาปทำไมถึงโทษเกมอย่างเดียวบางคนเรื่องอื่นเนี่ยก็เลวร้ายนะอย่างเช่นหนังละครนี่หนูว่าหนักกว่าอีก